สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ IT Nanon อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมากับทิปของเจ้า Premiere Pro ฮะวิธีการซิงโครไนซ์เสียงให้เสียงมันตรงกัน Whoa. สมมุตินะครับว่าเราใช้กล้องวิดีโอเนี่ยอัดแยกกับเครื่องอัดเสียงฮะซึ่งเวลานำไฟล์มารวมกันเนี่ยเสียงมันจะไม่ตรงกันนั่นเอง oh, หลายคน no. อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราไม่ต้องมานั่งแมนนวลค่อยๆไล่ให้มันตรงกันฮะบนเจ้า Premiere Pro เนี่ยมันมีวิธีซิงโครไนซ์ให้เสียงมันตรงกันอยู่นะครับวิธีการง่ายๆก็คือคุณลากคลิปของคุณลงมาก่อนครับลากครอปทั้ง2อันครับที่เราจะซิงโครไนซ์จากนั้นครับคลิกขวาและมันจะมีเมนูซิงโครไนซ์อยู่ตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยครับผมแนะนำให้ซิงจากออดิโอเลยฮะให้เสียงมันตรงกันนะครับกดโอเคแล้วรอสักครู่ครับคราวนี้คุณลองเล่นดูเสียงมันจะซ้อนตรงกันเป๊ะเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเห็นไหมฮะว่ามันก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับไม่ต้องมานั่งค่อยๆขยับให้เสียงมันตรงกันหรือให้ภาพมันตรงกับเสียงฮะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยแต่ถามว่ามัน 100% มั้ยบางทีมันก็ไม่ 100% ซะทีเดียวนะครับก็อาจจะต้องปรับบ้างแต่ก็ปรับเล็กๆน้อยๆฮะนี่ก็เป็นทิปที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับสำหรับคนตัดต่อวิดีโอเลยนะฮะก็ลองนำไปใช้ประโยชน์ดูครับถ้าถูกใจยังไงก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะฮะไว้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ